โดยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในฐานะที่ประเทศไทยนั้นเป็นประธานอาเซียนเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําเพื่อทําให้ทุก,ก้าวของอาเซียนเดินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่35พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีการย้ำนะครับว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระสําคัญของโลกและก็เป็นประเด็นสําคัญทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและก็มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ท้าทายต่างๆ นอกจากนี้อาเซียนได้ร่วมมือกับภาคีภายนอกต่างๆโดยไทยเ,ยเป็นผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมข้อเริเร่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ระชาคมอาเซียนพิทธศักราช2025กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนพุทธศักราช2030ของสหประชาชาติครับ นอกจากนี้ค่ะตลอดระยะเวลาที่ไทยได้ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนและประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซีในปีนี้ไทยก็แสดงบทบาทผู้นําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในการเป็นตัวกลางประสานระหว่างประเทศนะคะจากเมื่อต้นปีเนี่ยการเจราจาข้อตกลงการค้าสําเร็จไปแค่7บทจาก20บบทเมื่อไทยได้รับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนก็เร่งขับเคลื่อนการเจราจาให้จบ ีนี้สำเร็จเพิ่มอีก13บททำให้จบทั้งหมด20บทแล้วนะคะอาทิเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าบริการการลงทุนการเยียวยาทางการค้าและหากความตกลงอาเซพมีผลบังคับใช้ก็จะถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุดที่มีตลาดขนาดใหญ่ที่สุดค่ะ สำหรับความตกลงอาเซียก็ประกอบไปด้วยสมาชิก16ประเทศนะครับคือประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศของเราแล้วก็ประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศมีประเทศอะไรบ้างมีประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียนะฮะแต่ละประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ประชากรรวมกันเนี่ยรวม3,500ล้านคนครับหรือว่า เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก mm. เห็นภาพไปพูดแบบนี้ mm. เริ่มเจรจากันมาตั้งแต่พฤษภาคม2556นะครับจนมาถึงปัจจุบันใช้เวลาไปแล้วกว่า10เจเอขออภัยครับ7ปีแล้วก็บรรลุผลสําเร็จช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมครับสําหรับความตกลงอาเซียก็จะช่วยสร้างโอกาสการส่งออกของประเทศไทยในตลาดใหม่ๆที่ทํา FTA ระหว่างไทยกับอาเซียนแล้วก็สมาชิกอาเซียในช่วงที่ผ่านมา มาเปิดตลาดไม่มากพอนะครับมีอะไรมากกว่านั้นโดยสินค้าที่สมาชิกอาเซียเปิดตลาดเพิ่มเติมให้ไทยอย่างเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติกและเคมีภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนยางล้อเส้นใยสิ่งทอเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและก็กระดาษครับโดยไทยนีมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า1.4แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ58.8ของการส่งออกของไทยไปอ,อยังโลกครับแล้วก็นอกจากนี้จะมอบให้คณะเจรจาไปเริ่มปรับท้อยคำทางกฎหมายเพื่อที่จะลงนามความตกลงอาเซียนในปี2563ส่วนของอินเดียที่ยังมีประเด็นคงค้างซึ่งต้องเจรจากันต่อสามาชิกอาเซียนจะทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อยุติกันต่อไปคือพูดให้เข้าใจแบบนี้ว่าอาเซียนเนี่ยเราขับเคลื่อนมา เกือบ7ปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชมจําได้ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่34เมื่อช่วงต้นปีมีการให้สัมภาษณ์ว่าอาเซียนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะขับเคลื่อนให้สําเร็จไปให้ได้แล้วก็ล่าสุดการประชุมที่35การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่35เปิดเผยแล้วนะครับว่าตอนนี้ใกล้จะประสบผลสําเร็จแล้วซึ่งในปลายปีนี้เนี่ยจะทําให้ทุกอย่างสำเร็จให้ลุล่วงให้ได้และปี2563ถึงเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพก็น่าจะมีการลงนาม เกี่ยวกับข้อตกลงอาเซียนที่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหลายๆอย่างเกิดขึ้นเป็นรูปประทรรมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะ